งเชื่อว่ามันเกินก็เกินไปคงทางจะเดินไปก็เพราะมันทำให้ฉันเพ้อเพ้อใจเมื่อฝันและกวักน้ำที่เข้ามามันยังไม่เกินใจฉันรักเธอคือเธอเป็นดั่งพรหมจักรวาลและคอยสร้างให้เราได้เจอหรือว่าพรหมคิดไว้เสมอให้เราเจอกันหรือเป็นพรหมผูกใจเราสองแม้ไกลเท่าใดต้องมาพบกันและเหตุนั้นจึงทำให้ฉันได้พบเธอสุดขอบฟ้าหรือใต้ทาราเมื่อผู้พาร้อยพันดาราดับลงเมื่อพรหมเพียงใดเราสองต้องมาเจอกันคงเป็นเพียงเพราะหัวใจเธอและฉันอยู่เคียงกันจะพบชาติใดไม่มีวันไกลกายผูกใจพันหัวใจเคียงกันสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีคนสุขภาพจิตดีทุกคนวันนี้นะครับผมก็ขอต้อนรับใช่ไหมใช่สิพวกเราสุขภาพจิตดีทุกคนนะครับผมโดยเฉพาะวันนี้นะครับต้องขอบคุณงานนี้มากๆนะขอบคุณนะครับกรมสุขภาพจิตนะครับที่ได้ให้เกียรติผมมาเป็นส่วนหนึ่งของงานวันนี้ต้องบอกเลยว่าเลือกถูกคนมากๆนะครับเพราะผมเป็นคนที่สุขภาพจิตดีมากผมนี่เป็นมนุษย์คิดบวกบวกมากจริงๆจริงๆนะฮะก็วันนี้นะครับเป็นงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาตินะครับผมชื่องานว่า Working Together สุขภาพจิตไทยก้าวไปด้วยกันนะครับต้องบอกเลยว่าสุขภาพจิตเนี่ยสำคัญมากๆไม่แพ้สุขภาพกายนะครับต้องบอกเลยเพราะว่าช่วงนี้นะครับมีปัญหาเยอะแยะมากมายแต่ละวันนะครับผมหลายคนก็เจอปัญหาเรื่องของโควิดที่ผ่านมานะครับทำให้การใช้ชีวิตต่างๆอาจจะไม่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับโรคสุขภาพจิตนะครับบางคนเป็นโรคซึมเศร้าก็มีนะครับซึ่งงานวันนี้ครับก็อยากให้ทุกคนได้มาดูแลจิตใจตัวเองกันมากขึ้นนะครับผมสวัสดีทุกคนด้วยอีกครั้งนึงนะครับผมสวัสดีแฟนคลับของกนพัฒน์ที่น่ารักนะครับไหนขอเสียงแฟนคลับกนพัฒน์หน่อยได้ไหมครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับผมขอบคุณมากๆจริงๆวันนี้นะครับมาเจอกันนะครับแฟนคลับผมสุขภาพจิตดีทุกคนใช่ไหมฮะไม่เคยอิจฉาริษยาใครน่ารักมากๆนะครับก็ด้านนี้นะครับเป็นนิทรรศการนะครับให้เราได้มีโอกาสได้ประเมินตัวเองในการที่รู้ว่าเราเนี่ยสุขภาพจิตเป็นยังไงบ้างนะครับก็อยากให้ทุกคนได้ดูแลปัญหาเรื่องนี้กันนะครับถ้าเกิดว่าเรามีสุขภาพจิตที่ดีนะฮะจะได้มีโอกาสได้ช่วยกันนะครับแบ่งปันความสุขให้กับคนรอบข้างได้นะครับอันนี้สำคัญมากๆอย่างเช่นผมนะวันนี้ก็เป็นคนที่มาแบ่งปันความสุขให้กับทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเองต้องมีหัวใจที่มีความสุขมากๆนะครับผมก็มีเพลงมาฝากหลายเพลงนะครับวันนี้อยากทุกคนได้มีความสุขกันนะครับแล้วก็เพลงไหนร้องได้ช่วยร้องนะครับเพลงไหนที่อยากจะโยกตามได้เต็มที่นะครับวันนี้ก็มาอยู่ในแดนของลิโดนะฮะเป็นดินแดนของวัยรุ่นแห่งนี้นะครับซึ่งผมมองไปนะครับวัยรุ่นทั้งนั้นเลยขอเสียงวัยรุ่นหน่อยได้ไหมครับวันนี้ไม่น่าเชื่อวัยรุ่นสีผมสวยมากเป็นเทรนใหม่สีขาวเพิ่งทำสีมาเลยนะวันนี้แต่ว่าผู้คุณนะฮะอายุไม่สำคัญแต่ว่าผมเห็นผู้คุณนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสสีหน้าเราใสนี่คือรู้เลยว่าจิตใจเนี่ยสุขภาพจิตดีแน่นอนขอเสียงเต็มนะครับวันนี้สุดยอดมากนะครับผมเพลงต่อไปครับเพลงนี้อย่างที่บอกไปที่นี่เป็นดินแดนของวัยรุ่นนะครับอยากฟังเพลงอะไรครับลูกกรุงลูกกรุงมันหลากหลายมากแฟนๆลูกกรุงนะครับ The Golden Song เวทีเพียงเพราะนะครับวันอาทิตย์นี้นะครับกลับมาแน่นอนกับ The Golden Song เวทีเพียงเพราะยกกำลัง3นะครับ
ย่าลืมติดตามทางช่องวันนะครับมีใครมีกระดาษทิชชู่ไหมฮะช่วยซับหน้าพี่แกมให้หน่อยแต่ว่าปังมาใส่แมสแล้วนะครับไม่พูดจริงว่ะมาส่งงานได้ครับพี่ตัวจริงแล้วครับต้องขอบคุณอันนี้เลยครับพี่จัดไฟมาให้แรงมากๆขอบคุณมากครับก็มีคนรักผมมากขนาดนี้ขอบคุณมากนะครับสำหรับกำลังใจที่น่ารักนะครับผมเพลงต่อไปครับเพลงนี้มอบให้กับวัยรุ่นทุกคนนะครับชื่อเพลงว่าฝนตกไหมครับผมมือตาจะออกเพลงได้นะครับฝนตกอีกแล้วคืนนี้คงดาวหมดคืนไหนฉันก็ใช้ชีวิตไปแค่ผ่านไปเท่านั้นก็คิดถึงเธออยากรู้ว่าเธอเป็นฉันไรตัวฉันก็เลยกดเบอร์โทรไปแต่ไม่ตั้งใจเท่านั้นแค่อยากจะรู้ว่าตรงที่เธอยืนนั้นมีฝนตกไหมสบายดีไหมเธอกลัวเฝ้ารอหรือเปล่าเธอหาตรงนั้นไม่มีใครฉันพร้อมจะไปชื่นนั้นคืนนี้ระวังหนาวนะแบบนี้ก่อนเข้านอนเป่าผมนี่ดีฉันกลัวเธอจะไม่สบายที่ถูกมาหาเธอกดมาแบบไม่ได้ตั้งใจไม่ได้คิดอะไรแค่ฝนที่ไม่สบายเท่านั้นแค่อยากจะรู้ว่าตรงที่เธอยืนนั้นมีฝนตกไหมดีไหมเธอกลัวเฝ้ารอหรือเปล่าเธอหาตรงนั้นไม่มีใครฉันพร้อมจะไปและฉันก็รู้ดีว่าข้างข้างเธอนั้นมีเขาใช่ไหมและคนนั้นดูแลเธอดีหรือเปล่าเธอยิ่งฉันแค่คนนี้ฉันไม่มีใครในคืนที่ฝนโปรยลงมา
พลงที่ห่วงใยทุกคนนะครับอยากให้ทุกคนได้ดูแลตัวเองนะครับผมช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนตกนะครับผมยังไงก็อย่าลืมดูแลทั้งสุขภาพสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพจิตด้วยแล้วกันนะครับผมพูดถึงสุขภาพจิตของผมนะครับผมที่อยากจะมาแชร์ให้ทุกคนได้รู้ว่าเอ้ยเราเป็นคนยังไงเรามีความเครียดบ้างไหมเจอปัญหาอะไรบ้างไหมผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่มีความเครียดเยอะเหมือนกันนะครับเจอปัญหามากมายเหมือนกันในชีวิตไม่ต่างจากหลายคนที่ผ่านมานะครับก็ถามว่าแก้ปัญหายังไงนะครับผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ผมชอบทำหลายอย่างผมชอบออกกำลังกายผมชอบเล่นกีฬาผมชอบฟิตเนสผมชอบเตะฟุตบอลผมชอบตีแบดนะครับคือผมว่าถ้าเรามีอะไรที่เราทำแล้วเรามีความสุขอ่ะผมว่าถ้าเรามีสิ่งที่เรารักมีจุดมุ่งหมายของเราเนี่ยนั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้เราได้ห่างไกลจากการเป็นโรคซึมเศร้าต่างๆการที่เรารู้สึกว่าเราคิดอะไรไม่ดีหรือว่าถ้าเรารู้สึกไม่ดีจริงๆนะฮะลองปรึกษาเพื่อนๆดูหรือว่าปรึกษาครอบครัวดูผมว่าช่วยได้มากๆนะครับก็ผมเองโชคดีที่เรามีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับผมแล้วก็มีแฟนคลับที่น่ารักทุกคนแบบนี้นะฮะไม่เคยทอดทิ้งกันเลยนะครับผม10ปีแล้วนะฮะยังอยู่ด้วยกันมาตลอด10ปีในวงการบันเทิงก็ขอบคุณความรักความอบอุ่นเหล่านี้มากๆที่ทำให้ผมได้มาเจอทุกคนวันนี้นะครับผมก็งานนี้นะครับต้องบอกแล้วว่ามีการร่วมมือกันระหว่าง AIS นะครับผมแล้วก็ TikTok นะฮะในการที่จะมาทำให้ทุกคนเนี่ยนะฮะได้มีกิจกรรมในการที่จะสันทนาการนะครับเขาบอกว่าแอป TikTok นี่คือเป็นกิจกรรมที่ทำให้เราเนี่ยนะครับมีเขาเรียกว่าห่างไกลจากโรคซึมเศร้ามากๆเพราะว่าในแอปเนี่ยก็จะมีพวกคลิปต่างๆเนาะไหนใครเล่นบ้าง TikTok น่าจะทุกคนนะครับน่าจะทุกคนนะครับก็ลองดูนะครับลองดูนะครับผมพี่กันไม่เล่นหรอครับพี่กำลังศึกษาอยู่ครับจากคุณนุ้ยสุจิรานะครับซึ่งเล่นละครด้วยกันตอนนี้เขาอัพทุกวันนะครับพี่นุ้ยเนี่ยต้องบอกเลยว่าเหมาะมากๆเลยนะครับกับการเป็นพรีเซนเตอร์ของแอป TikTok นะครับผมก็อย่าลืมนะครับดูแลสุขภาพจิตด้วยแล้วกันนะครับใครที่อยากจะลองเล่นดูก็เข้าไปโหลดแอป TikTok ได้นะครับเอาละครับวันนี้มางานสุขภาพจิตทั้งทีนะครับก็ต้องมีเพลงพิเศษความหมายดีๆมาฝากทุกคนนะครับเพลงต่อไปครับเพลงนี้เป็นเพลงที่ความหมายดีมากๆชอบมากชื่อเพลงว่ายิ่งรู้จักยิ่งรักเธอนะครับชื่อสักคำว่าเธอทำได้อย่างไรเพราะฉันรู้สึกดีทุกครั้งที่อยู่กับเธอที่จริงนับตั้งแต่เมื่อครั้งที่รักเธอไม่คิดว่าจะรักได้มากแต่จะรู้วิธีดูแลคนที่ห่วงใยจนฉันแปลกใจความรู้สึกที่ฉันมีเคยรักมาเท่าไหร่ก็ยังรักได้อีกไม่รู้ว่าเป็นได้อย่างไรต่างจากพบกันวันนั้นใจก็รู้ว่าเราจะมีกันวันนี้ถ้าตามเต็มสิ่งดีๆให้ทุกวันที่มีกลายเป็นวันที่มีความหมายไม่ใช่แค่วันพรุ่งนี้มีสีสันชวนให้มองดูอยู่เรื่องไปก็คงเป็นตัวเธอที่มีเรื่องราวใหม่มาทำให้ประทับใจทุกทีชีวิตของคนคนหนึ่งได้อบอุ่นใจที่ได้รู้ตัวว่าเป็นคนที่โชคดีขอบคุณนะที่ทำให้ทุกนาทีได้มีความหมาย
างจะพบกันวันนั้นใจก็รู้ว่าเราจะมีกันวันนี้ถ้าตั้งแต่สิ่งดีๆให้ทุกวันที่มีกลายเป็นวันที่มีความหมายไม่ใช่แค่วันพรุ่งนี้โอ้ต่อจากนี้แม้ใดจะนานสักเพียงไหนเธอจะมีฉันมีกันตลอดไปยิ่งพบเธอยิ่งได้รู้จักยิ่งรักเธอหมดใจขอเสียงคนมีความสุขหน่อยได้ไหมครับขอบคุณมากครับผมยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอนะครับเป็นเพลงความหมายที่ดีที่จะมอบให้กับทุกคนวันนี้นะครับผมแล้วก็สำหรับผู้ที่เพิ่งเลิกงานนะครับหรือว่าเลิกเรียนมานะครับผมวันนี้ก็อยากให้ทุกคนได้รับรู้ว่าวันนี้คืองานที่เกี่ยวกับสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาตินะครับก็เป็นงานที่ให้เราได้มีโอกาสมาชมเทศกาลต่างๆนะครับว่าถ้าเรามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตนะครับเราจะมีโอกาสได้แก้ปัญหายังไงบ้างแล้วก็จะมีทางออกต่างๆมากมายแล้วก็มีการประเมินด้วยว่าถ้าเราตอบคำถามต่างๆแล้วนะครับสมมติว่าใช่ไหมฮะถ้าเราตอบคำถามแล้วสมมติ10ข้อคุณตอบถูก10ข้ออ่ะเราเป็นโรคซึมเศร้าเราต้องแก้ปัญหายังไงนะครับหลายคนไม่รู้ตัวว่าเราเป็นโรคซึมเศร้านะครับก็อย่าลืมนะครับลองดูแลตัวเองลองปรึกษาเพื่อนๆลองปรึกษาคนครอบครัวนะครับผมจะได้แก้ปัญหานี้ได้ด้วยกันนะครับผมก็ขอบคุณอีกครั้งนึงนะครับงานนี้ขอบคุณกรมสุขภาพจิตนะครับที่จัดงานนี้ขึ้นมานะครับผมแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนด้วยสำหรับของผมวันเกิดนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากๆครับอันนี้มีพระนะครับเป็นจับพายคีด้วยโอ้โหสาธุครับให้มันเกิดย้อนหลังให้มันเกิดย้อนหลังผมเกิด23ตุลาที่ผ่านมานะครับขอบคุณครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณได้ครับเพลงทุกคนนะครับมีใครอยากให้อะไรเพิ่มอีกไหมฮะไม่มีครับอะไรนะให้ใช้ไปแล้วยุคนี้ไม่พอแล้วครับใจอะครับเอาอะไรกันครับขอบคุณพี่อ้อยนะครับสำหรับดอกไม้สวยๆทุกครั้งและเดี๋ยวก่อนกลับก็จะมีน้ำขวดที่ให้ทุกครั้งนะครับพี่อ้อยสุขภาพจิตดีไหมครับช่วงนี้สุขภาพดีนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับที่ช่วงนี้อาจจะมีปัญหาเข้ามาต่างๆมากมายนะครับเรื่องของการใช้ชีวิตต่างๆหรือว่าอะไรก็แต่ครับที่เราเจอทุกวันนะครับก็อยากให้ทุกคนได้คิดบวกแล้วก็สู้ๆกับทุกวันนะครับผมเหมือนกับผมนี่แหละฮะไม่ใช่ว่าผมจะใช้ชีวิตราบรื่นเสมอไปผมก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับบางทีเราช่วงโควิดอย่างเงี้ยครับโควิดปกติผมเนี่ยเวลาเสร็จงานอย่างเงี้ยผมจะได้จับมือแฟนคลับผมจะได้สัมผัสเขาผมจะได้กอดเขาแต่ผมมีปัญหาปุ๊บเนี่ยผมทำไม่ได้จิตใจผมนี่ดีใจเหลือเกินที่ได้ยอมแรกนะครับเอาละครับผมก็ก่อนจากไปวันนี้นะครับไม่แถมไม่แถมอย่าฟังกันเลยครับอย่าฟังกันเลยวันนี้โอ้โหเพิ่งเห็นว่ามีผู้ใหญ่เยอะตอนแรกผมมาที่ลีโด้ผมคิดว่าจะมีวัยรุ่นมาเยอะนะครับแต่ว่า
จากสายตาที่ผมเห็นแล้วนะครับรวมกันน่าจะประมาณ2ล้าน5ได้อายุอ่ะแถมเพลงอะไรอยากฟังเป็นอะไรเพลงเก่าๆให้ฟังเพลงนึงท่าทีวีป๊าดคำนี้ได้ยินจากปากของคนอายุผู้ใหญ่ไม่กล้าขอนะครับอ่ะท่าทีวีนะจริงของเราในวันนี้นะครับผมก็เป็นเพลงที่ความหมายดีมากๆซึ่งบอกว่างานนี้นะครับขอเพลงความหมายดีๆนะครับซึ่งเพลงของผมก็แต่ละเพลงก็ความหมายดีทั้งนั้นเลยนะครับระยะทำใจนะครับอาจเคยเป็นคนไม่ดีอะไรอย่างนี้นะฮะก็เลยขออนุญาตนำเพลงของคนอื่นของเราแล้วกันนะครับเพลงนี้ครับความหมายดีมากมอบไปกับคนที่ผมรักทุกคนนะครับมันคงเป็นความรักครับผมเป็นความรักที่ทำให้ตัวฉันยังยืนอยู่ตรงนี้มันคงเป็นความรักที่ทำให้ใจฉันไม่ยอมอยู่เสียทีแม้ว่าเหมือนไม่มีโอกาสแม้ว่าฉันต้องพลาดไปกี่สักทีแต่ว่าความรักก็ยังคอยฉันทำแบบนี้ที่จะให้เธอจนกว่าเธอจะรักบอกรักเธอจนกว่าเธอจะยอมจะคืนความสุขของฉันถ้าเธอไม่รักมันให้ฉันต้องอีกกี่ครั้งก็พร้อมแต่สุดท้ายเธอไม่เปลี่ยนใจไม่เป็นไรจะรอให้ฉันหยุดหัวใจคงต้องรอให้โลกหยุดหมุนไปก่อนมือมา
็นความรักที่มีกับประชีวิตในฝันดูมีความหมายมันคงเป็นความรักที่ทำให้การรอคอยเป็นเรื่องง่ายได้แม้ว่าเหมือนไม่มีโอกาสมีความสุขกันมากทุกคนคะเราจะเปิดโทรศัพท์มือถือไปที่โหมดไฟใช้และแฮปปี้เบิร์ธเดย์ย้อนหลังให้กันสักนิดหนึ่งได้ไหมคะขอบคุณมากเดี๋ยวนะจ๊ะเราแบบว่าโบกไปด้วยเหมือนอยู่ในเวทีคอนเสิร์ตเป็นการมอบกำลังใจดีๆให้กับกันขอบคุณมากครับโอเคทุกคนพร้อมนะคะไฟใช้เตรียมตัวจ้าโบกไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวโบเป็นต้นเสียงให้อาจจะผิดคีย์บ้างต้องขออภัยด้วยทุกคนเตรียมตัวถ้าพร้อมแล้ว1 2 3 Happy Birthday to youเสียงเพลงอันเพราะๆนะครับผมไม่มีเพี้ยนเลยสักคนหนึ่งนะครับการบอกทุกคนข้างล่างไม่เพี้ยนไอ้เพี้ยนต้องเสียงบนเวทีนั่นแหละขอบคุณมากครับขอบคุณมากก็เป็นแฮปปี้เบิร์ธเดย์ย้อนหลังจากพวกเราทุกคนแล้วกันเดี๋ยวในช่วงนี้ช่วงสุดท้ายแล้วสัมภาษณ์พูดคุยกันเล็กๆน้อยๆวันนี้เนี่ยเราเป็นกิจกรรมดีๆจากกรมสุขภาพจิตอยากจะถามวิธีการว่าดีกว่าว่าเวลาการเครียดหรือว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตรู้สึกเฮ้ยมันเครียดเหลือเกินช่วงนี้มีวิธีการทำยังไงให้เราแบบสุขภาพจิตดีขึ้นต้องหาอะไรทำครับคือผมเป็นคนที่ถ้าเกิดไปอยู่นิ่งๆปุ๊บเนี่ยจะคิดแต่เรื่องนั้นปัญหานั้นเยอะมากๆแต่ว่าถ้าเราออกไปทำอะไรที่เรารู้สึกว่าเราชอบนะครับผมเองเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายหลายอย่างมากชอบเตะบอลชอบไปฟิตเนสนะครับชอบตีแบดก็จะหาเพื่อนๆเหล่านี้ที่แบบว่าทำกิจกรรมกับเราเนี่ยไปทำด้วยกันนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยได้เยอะมากๆนะครับการชอบเตะบอลการชอบตีแบดใช่เราชอบกันถูกต้องไหมคะห้าบาทสิบบาทฉันเอาหมดช่วงนี้มีความสุขนะคะสุดท้ายแล้วให้ฝากผลงานนิดนึงละกันช่วงนี้มี
ผลงานอะไรให้เราได้ติดตามอัปเดตกันบ้างครับตอนนี้ก็ผลงานละครนะครับเดี๋ยวจะมีละครผู้ใหญ่สังกัดนันสีครับกำลังถ่ายทำอยู่นะครับทางช่องวันก็ติดตามน่าจะประมาณปลายปีนี้หรือว่าประมาณต้นปีหน้านะครับผมแล้วก็ที่จะได้ดูแน่ๆครับวันอาทิตย์ที่ถึงนี้นะครับผมกับรายการ The Golden Song เวทีพิเคราะห์ยกกำลัง3นะครับติดตามได้แน่นอนกลับมาแล้วนะครับทุกวันอาทิตย์6โมงตรงทางช่องวัน31นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตอสรพิษครับเป็นคอนเสิร์ตกันริทโนโชว์นะครับจัดขึ้นที่โรงละครเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์นะครับผมในวันที่วันที่5 6ธันวาคมเมื่อกี้ไม่รู้จริงลืมจริงนะครับวันที่5 6ธันวาคมนะครับผมก็จะขายบัตรวันที่4พรุ่งนี้พรีเซลกี่นาทีหมดไม่มีหมดก็อย่าลืมไปซื้อบัตรแล้วกันใครอยากไปดูนะครับก็ครบ10ปีพอดีนะครับมาสอนพี่อยู่ด้วยกันมา10ปีก็อยากให้ทุกคนได้ไปดูเยอะนะครับผมครับโอเคช่วงนี้ปรบมือดังๆให้กับเขาอีกครั้งนึงค่ะกับการนะครับวันนี้คอนเสิร์ตดีๆให้เราได้มีสุขภาพจิตดีๆไปด้วยกันนะคะแล้วก็ในช่วงนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วสำหรับบรรยากาศกิจกรรมด้านบนเวทีของเราต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่มาจอยกันกับบรรยากาศดีๆในงานของเรากับสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติค่ะและทิ้งท้ายกันไว้ละกันว่าในตอนนี้เนี่ยกรมสุขภาพจิตของเรามี TikTok แล้วนะคะสามารถไปติดตามกันได้ส่วนในช่วงนี้หมดหน้าที่หอโปรแล้วจนกว่าเราจะได้พบกันใหม่เดินทางกลับโดยสวัสดีภาพอวยพรให้ทุกคนโชคดีมีชัยโชคชัยมีวัวสวัสดีค่ะ